อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว PNewsก็มาถึงโค้งสุดท้ายการประกวด Miss Universe 2019แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับผลงานของน้องฟ้าใสประวินสุดาดรูอิน Miss Universe Thailand ปี2019บนเวทีการประกวด Miss Universe 2019รอบ Preliminary นะครับที่จัดประกวดไปเมื่อวานนี้นะครับน้องฟ้าใสมีความสวยมากนะครับเป๊ะปังเวอร์สะกดทุกสายตาเดินก็ดีอินเนอร์มาเต็มมาพร้อมกับความมั่นใจแบบเต็มร้อยพร้อมคว้ามงสุดโดยในรอบพรีลิมินารีนะครับน้องฟ้าใสประวินสุดาปรากฏตัวในชุดราตรียาวโทนสีชมพูดำจากแบรนด์ของพี่ประกาศนะครับดูสวยโดดเด่นและสะดุดตากว่าใครเลยนะฮะด้วยสีสันที่สดใสมาพร้อมอินเนอร์สุดมั่นจิกกล้องแทบแตกทำให้ดูแล้วละสายตาไปแทบไม่ได้เลยทีเดียวเห็นแบบนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าน้องฟ้าใสประวินสุดาฟาดมากนะครับพร้อมชิงมงกุฎ Miss Universe 2019แบบไม่ยอมใครเลยทีเดียวแล้วยังไงต้องขอฝากแฟนๆชาวไทยด้วยนะครับติดตามการประกวด Miss Universe ในรอบตัดสินนะครับในเช้าวันจันทร์ที่9ธันวาคมฝากเป็นกำลังใจให้น้องฟ้าใสด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝาก PNew Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNew และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNewsทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ